ทีมซาดลาวสุซิเกมฮึกเหิมหลังได้3นักเตะต่างประเทศเสื้อสายลาวมาห่วมทีมกลายเป็นข่าวใหญ่และเป็นความหวังของทีมซาดลาวอายุบ่เกิน22ปีหลังสหพันธ์บาสเตะแห่งซาดลาวประกาศดึงเอานักเตะต่างประเทศเสื้อสายลาวถึง3คนมาห่วมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพตามการประกาศครั้งล่าสุดในตอนเช้ามื้อนี้เลยอยู่ที่25หลายสื่อนักเตะเดินทางไปฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในระหว่างวันที่11หา25เมษายน2023 1คนทับอิดเป็นเชโอคลายจากสโมสรโอบราฮาเมเวอริกลีกระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาซึ่งเทโอคลายเป็นนักกีฬาบานเตะเสื้อซาดลาวจากฝรั่งเติบใหญ่ในทีมที่เฮาคุ้นซื้อกันดีก็คือสตาร์บุ๊กปัจจุบันแข่งในอเมริกากับทีมโอมาฮาเมเวอริกซึ่งลาวอายุ21ปีลิ่นกองหลังเบื้องขวาดีเฟนเดอร์ไรแบ็คสูง178ซังติเมตรหุ้มห่างแข็งแฮงและน่าจะสวยเกมหักได้ดีแน่นอน2โรมันอนุสรอันโกจากสโมสรบาริงเกอร์เอสซีลีกระดับ4ของเยอรมันซึ่งเป็นลูกเครื่องแม่เป็นคนลาวและพ่อเป็นคนฝรั่งเกิดวันที่2มีนาคม2021ที่ประเทศฝรั่งลินได้กองกลางบุกและกองกลางฮับเริ่มลินแต่อายุ8ปีซึ่งลาวเคยให้สัมภาษณ์ในสื่อฝรั่งตอนยังน้อยว่ากีฬาบานเตะเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและจะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆโดยลาวเริ่มฝึกซ้อมเลซิ่งคัพสตาร์บุกเป็นระยะเวลา5ปีก่อนเลื่อนไปลินให้กับ U17โอเบเนียและบาลินเกอร์เอฟซีลีกระดับซีของเยอรมันดึงโตไปห่วมทีมในปี2011หา2022และก็ยังได้รับโอกาสลงแข่งขันถึง21นัดกันเลย3แมนวิกเตอร์ไซสนะโยวินาซักจากสโมสรมอนเชียลีกระดับซีของฝรั่งข้อมูลแมนบ่หลายปานใดกับนักเตะคนนี้ต้องติดตามว่าจะสามารถช่วยทีมซาดลาวยิงคมได้หลายสำแดงในซีเกมครั้งนี้ปิดท้ายกันที่ทีมซาดลาวสุดซีเกมภายใต้การคุมทีมของทานไมเคิลไวท์ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา25คนดังนี้ผู้รักษาประตูจันทวีไซเทียบอนงจากสโมสรเอสลากบโลกพทิพย์จากสโมสรเอสลาสรศักดิ์ธิราวงศ์จากสโมสรสร้างน้อยกองหลังเทโอคลายจากสโมสรโอมาฮาเมเวอริกลีกระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาอานันตสาศรีพงพันธ์จากสโมสรเอสลาพุทธวงศ์สังวิไลจากสโมสรเอสลาอินทจักรศรีสุพรรณจากสโมสรหลวงพระบางเพชรดาวันสมสนิทจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นวงศักดาจันทะลือไซจากสโมสรเอสลาคุณวังสุนดาราจากสโมสรน้ำทาพุทธลักษ์ทองสนิทจากสโมสรเอสลาทะนงสิทธิ์จันทวงศ์ศรีจากสโมสรเวียงจันทน์กองกลางโรมันอนุสรอันโกจากสโมสรบาริงเกอร์เอสซีลีกระดับซีของเยอรมันอานุสรไซปัญญาจากสโมสรเอสลาจันทวีไซขุนทุมพรจากสโมสรเอสลาดามดทองคำสวัสดจากสโมสรเอสลาพลศักดิ์ศรีสวัสดจากสโมสรเอสลาสอนไซพันธไซจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นอุ่นเพชรวงศาจากสโมสรเอสลากองหน้าวิกตอร์ไซสนะโยวินาซักจากสโมสรมอสชัวลีกระดับ4ของฝรั่งโจนี่แหวนประเสริฐจากสโมสรเอสลาสุภจันทร์เลือนทลาจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นอาทิตย์หลวงราชจากสโมสรเอสลาปีเตอร์พันธวงศ์จากสโมสรเอสลาธนงไซรามังกุลจากสโมสรน้ำทาสำหรับการแข่งขันบานเตไซในระดับมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ทีมซาดลาวถูกจัดอยู่กลุ่มบีซึ่งประกอบมีประเทศเวียดนามไทยมาเลเซียสิงคโปร์และสปป.ลาวซึ่งทุกๆนัดของกลุ่มบีแมนแข่งขันอยู่ที่สนามไพร์สเตเดียมโดยตารางแข่งขันของทีมซาดลาวมีดังนี้วันที่30เมษายน2023เวลา 19:00 เวียดนามพบกับลาววันที่3พฤษภาคม2023เวลา 19:00 มาเลเซียพบกับลาววันที่6พฤษภาคม2023เวลา 19:00 ลาวพบกับสิงคโปร์และวันที่8พฤษภาคม2023เวลา 14:00 ลาวพบกับประเทศไทย